มีวิธีที่สู้เซรีได้โดยที่ไม่เล่นเซรีไหมก็อาเซียอาเซียมีภาพเพราะว่าอาเฟไม่เคยมีภาพกับเซรีนะครับถ้าคุณวัดแมตช์กันวัดแมตช์ต่อแมตช์แล้วอะยากมากๆอะอยู่ที่ไอเทมทั้ง2เครี่แล้วก็ไอเทมแทงข้างหน้าเอออันนี้อะไรวะแต่ละไอเทมไร้ความเสถียรอ๋อเปลี่ยนทุกรอบแล้วกันต้องพูดว่าไงอ่ะอาเฟลอสมันใช้เวลานานกว่าจะปิดบอร์ดได้มันไม่เหมือนเซรีอ่ะเซรีมันแคสปุ๊บ5 วิระหว่างมันแคสอ่ะมันปิดบอร์ดกูได้แล้วนะมันแรงขนาดนั้นเลยนะมันแรงมากเราเว้นอาเฟ3ดาวเราไม่พูดถึง3ดาวอย่าทำตัวเป็นน้องๆได้ไหมเกม TFT มีมากกว่าอะไรที่3ดาวครับมีโพซิชันมีสกิลให้อ่านมีไอเทมให้แก้ทางมีโอ้ยมันมีอะไรมากกว่า3ดาวครับ4ดาวครับเท่ากับ3ดาวโอเคโอเคโอเคอาเซียเบสอินสล็อตก็คุณซูใจแอนแล้วก็คีอันหนึ่งได้หมดจะถกเถียงเรื่อง3ดาวเขาทำแบบว่าผมโคตรไม่เข้าใจเลยมันติ๊งต้องลกสมองอะไอ้เหี้ยมานั่งเถียงว่าพี่ถ้าผมมาเฟย์3ผมชนะนะกูว่าตอบได้แค่อาเซียดีมินสล็อตอาเซียดีมินสล็อตจะเป็นเอ้ยผมชอบคำนี้ว่าดีมินสล็อตดีมิสล็อตเหมือนแบบไม่สนใจว่าจะเป็นไอเทมเฮียอะไรก็ตามแล้วนึงนะเขาเล่นกันฉีกแล้วหรอดัมมี่นักกรรมRichman Shop ผู้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีเมนดูแลตลอด24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า 400,000 คนถ้าเติมเกม LL ก็ใช้เพียงแค่ Reward ID ได้ในราคาที่ถูกกว่าเติมเองแน่นอนสามารถเติมผ่านเว็บไซต์ richmanshop.com ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระสูงสุดถึง10เดือนหรือช่องทาง LINE Official @richmanshop อย่าลืมแอดทางหน้านะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น Roblox Riot Stream GetFood LINE Tinder อยากเติมเกมแบบสุดคุ้มสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง Richman Shopกันเนอร์วอยเฟลยอดด้วยเฟลยอดเก่งโอเคเราได้เฟลยอดเก่งๆมานะโอเคต้นเกมเรามีวอยเหมือนเดิมตอนนี้คือผมอยากลงเฟลยอดแต่ผมลงไม่ได้ใช่ไหมเพราะผมไม่มีเฟลยอดแล้วผมก็ไม่มีกันเนอร์ผมมีแต่ว่าเป็นซาน่าแต่ผมขายไปแล้วบูเซอร์ผมไม่มีผมมีเวทผมลงได้เพราะฉะนั้นผมขึ้นเวทแบบนี้แล้วผมลงกับซูเดอร์แบบนี้โอเคคนนี้คุณซูแสงโอ้โหสุ่มอันแรกได้เฮ้ยมึงคือยิบของมึงเอาเทปมานั่นแหละกูรู้แล้วมึงได้อันแรกเป็นคุณซูแสงอะนะเฮียเก่งเกินไอ้สัตว์ซ้ายอยากได้กันเนอร์กันเนอร์มาปิดตรงเนี้ยน่าจะต้องเป็นไอ้นี่นะกันเนอร์เฟลยอดดูจากดัมมี่แล้วไม่ใครเรามามั่งหมุนเวลอัพหมุนเทมแสงได้คุณซูมานะเงินหมุนไอ้เฮียหมุนกับครึ่งห้องทีเอฟกับครึ่งห้องไอ้สัตว์ตอนนี้โกงๆผมตั้งไรขายได้เฟลยอดไปไวแล้วได้บอยเหมือนเดิมบอยขาดปลาหมึกเนาะได้ปลาหมึกเราจะ6เลยไม่ค่อยอยากอัพเปลป่ะผมว่าไม่อัพนะไม่งั้นเทิร์นหน้าเราจะไม่10โกเราทำ10โกเทิร์นนี้ได้ไหม3 4 5 6 7 8 9โอเคเราทำ10โกเทิร์นนี้ได้พี่คิดว่าเขาจะปรับระบบคอมเมนต์เลเจนด์มั้ยไม่งั้นคนมันก็เลือกแต่อันโกงๆอันโกงของคุณคืออะไรหรอครับไม่ใช่ว่าพี่ครับพี่คิดว่าเขาจะปรับ TF มั้ยครับเขาก็จะเลือกแต่ TF ไม่ใช่คำนี้หรอเป็นคำนี้หรือเปล่าน่าจะเป็นคำนี้นะก็ส่วนตัวผมมองว่าอันอื่นผมโอเคหมดผมไม่โอเคกับเทียบอันเดียวเทียบควรเอาออกแค่นั้นเองผมโอเคกับทุกอันนะทุกอันผมเฉยๆหมดผมไม่โอเคกับเทียบอันเดียวเลยขนสัวได้ขนสัวแล้วไม่เอาลงกันเนอร์นะครับไอ้นี่2ดาวอะแทนนี่ดีกว่าแล้วเราก็โอ้ไอ้นี่ทำดาเมจเวทใช่ไหมใช่ไม่ต้องเอาออกก็ได้แต่ปรับให้มันเป็นเลเจนด์ต้องหาตัวอื่นมาแทนก็ได้มันได้2ทางไงผมที่ไม่เล่นเทียบเล่นออนแทนออนก็เก่งนะจะมีช่วงนึงที่ผมสแปมออนแต่ก็เล่นไปเล่นมาก็เบื่อสนุกสุดผมคือโปโลมันสนุกเลยอะโหดรอบนี้ตัววอยผมโหดมากเลยรอบนี้ตัววอยผมโหดมากเลยว่ะมัน2ดาวกันแบบตัวมาเล่นแต่เดเว่นปรับ TF เอาแพนโดไปอยู่ 4-2 ก็คงไม่มีใครหยิบถามว่าเขาจะปรับไหมผมว่าเขาไม่ปรับเขาจะปรับทำไมเฮียในเพื่อผู้พนาก็ยังหยิบมาเขาก็ปรับถ้าตัวไม่มาครูจะเช็คขาดไหมใช่ครับถ้าเป็นไม่มาครับต้องเช็คชื่อด้วยนะกันเนอร์โอ้แล้วผมกันเนอร์3ด้วยเดี๋ยวนั้นเนี่ยปกติเราต้องติดทิศนาโง่ๆใช่ไหมแบบกันเนอร์3ได้ดัมมี่ผมตีแรงวะเป็นกันเนอร์ ทำไม AD ดัมมี่ผมไม่เพิ่มเลยไม่เป็นนะหรือว่ากันเนอร์ตัวนี้ไม่เป็นโอเลน่ามันไม่ได้อะไรเนาะลงวอยซ้ำไปนั่นแหละตอนนี้ผมเคยสอนว่าลงวอยเยอะแล้วไอตัวนี้มันเก่งขึ้นตัวกระจวดเมื่อวานเจอซอน4กับ6กันเนอร์แต่8 2อันโซแรงอะไรกันเนอร์ซอน4ไอซอนก็แรงนะครับซอน4ซอน6ไอเทมหมดที่มันให้มาแรงโซกา2ดาวทินนี่ไททันไม่2อันนี้ไม่เอาเลยพวกคุณว่า
กันเนอร์มันเลือกหรือเปล่าเกมนี้กันเนอร์มันจะเลือกนะครับไปกันเนอร์4ผมกันเนอร์4แบบลงกันเนอร์2ขอบคุณครับกันเนอร์4แบบลงกันเนอร์2พวกคุณว่าอย่างไรไม่เอาแล้ววอยใครจะวอยก็วอยผมไม่วอยละ4แบบ2นี่ตลกเลยอ่ะดูดิผมลงกันเนอร์2แต่ผมได้4เลยโกงจัดอย่าให้กูได้เซรี 5% นะไอ้สัตว์รอบนี้ไม่มีใครเอาสตาร์เตอร์แพ็คมานะไอ้พิดเมของเลเจนด์นะผมให้โกงสุดเป็นไอ้นั่นนั่นแหละชื่ออะไรนะไอ้นั่นแหละครับจับมึงนะผมจะขายตัวเลยไอ้เคทลีนผมให้เคทลีนโกงสุดเฮ้ยวัย6แล้วอ่ะมันวัย6แล้วนะครับเนี่ยนี่แน่ขออนุญาตวัย6ก่อนวัย6เก่งกว่าโปโลโกงสุดครับ10บาท2ดาวฟรีแบบทำลายยืดมันไม่ได้ฟรีหรอกครับมันจะได้แค่ตอน21กับ31ครับ41มันไม่ให้แล้วคุณต้องหาตัวที่3เองแต่ก็ยังโกงอยู่ดีเราไปวอยกันเนอร์มั้ยไม่จริงๆเล่นได้นะคนดูเนี่ยผมวอย6ใช่ป่ะเวล7ลงเซรีก็ได้แล้วนะเซรีคู่กับจิงเนี่ยเรียบร้อยเลยอีซี่นะไม่ต้องไปแบบหาแทงค์ด้วยแทงค์กูคือตัวนี้เนี่ยแทงค์ได้นะเนี่ยโอ้ยอาเซียไอ้สัตว์แทงค์กูยับหมดเลยผมว่าได้1นักตกรรมที่เราควรจะเทคมันไว้วอย6กับกันเนอร์4แบบ2เออนั่นแหละ4 2ขอวอยเคสเราจะรวย8กันเนอร์4แบบ2เหรอ คุณไม่รู้จักกันเนอร์4แบบ2ซะแล้วแค่ถ้าจริงๆถ้าหมด2มาต้องเป็นหมดดีๆอ่ะขึ้นเวลเลยเหลือ6บาทไม่ขึ้นนะผมชอบขึ้นเวลแล้วแบบเหลือ10บาทอะไรเงี้ยขึ้นปกติก็ได้ขึ้นตอน41เราฝากทิทนาเพราะว่าเราจะไม่เล่นทิทนานะครับสำหรับไอเทมก็เลยดีเดียวที่ผมจะขึ้นเวล7ได้เลยตอนนี้คือได้เซรี 5% นะทำได้แต่ว่าเราไม่เจอก็ยังไม่จำเป็นวอย8กันเนอร์6ครับภาพฝันฝันไปไหนวะเนี่ยกันเนอร์4ก็พอละมั้งโอ้ยจริง2ดาวชูกาเลชูกาเลชูกาเลใส่เยนี่อยู่ดีแหละไม่ลงกันเออวะไม่ลงกันเนอร์ก็ติดกันเนอร์คนดูมันตลกดัมมี่เป็นกันเนอร์ไอ้เหี้ยตลกว่ะแบบคอมผมไม่มีกันเนอร์แต่ผมมีเทลกันเนอร์ข้างๆบัฟให้ใครบัฟให้ดัมมี่อ่ะไอ้คนนี้ออลอินเวลเจ็ดแล้วที่ว่าอ๋อเขาเล่นในเสาเขาจะจัดชนะไม่เขาชนะเขาเพิ่งชนะมานี่18สแต็กในเสาเนี่ยชนะผมกลายเป็น19กันเนอร์0แบบ2 0แบบ2เฉยโอเคเทน่า7แล้วก็โลหาเซรีครับ0แบบ2ก็มานี่ของทามเคนนี่ว่ะคนเนี้ยแล้วว่าทำเข็นไม่ได้เก่งปะเลือดเขาเสียเยอะมากเลยว้าวมาแล้วกันเนอร์2แบบ4โอ้โหแล้วได้หมดอันนี้ด้วยแล้วได้หมดอันนี้ด้วยครับแล้วหมดแบบโคตรสีตึงโคตรสีเตาะโอ้โหพี่เข้ามาอีกตัววะคนดูเชื่อแล้วหมดอันนี้โคตรดีกับเซรีเลยเนี่ยเลือดมากกว่า50ได้พลังโจมตีกำลังไป 25% ถ้าเลือดต่ำกว่านั้นจะได้โอมิแวมเนี่ยหมดแน่ดีผมชอบชิบหายหมดแน่ของเซรีอะได้ของซอนอะเนี่ยผมแพ้ไงอะมันจะกุ่งเกินปลาละตังมันจะเก่งเกินปลาละปุงมีเดียมเอ็นอันนี้ดีนะอันนี้ดีกิฟฟอร์มเดอะฟอร์เรนอะมีเดียมเอ็นไม่ต้องปะเราขาดแค่ตัวเดียวเองอะแต่จริงๆมีเดียมเอ็นมันก็ดีอะมีเดียมเอ็นเหลืออันกลางอะอันกลางเอามาแทงอะมีเดียมวะมีเดียมแม่งดีสุดอะเนี่ยแค่นี้หลับแล้วไปพี่เล่นเก่งไงก็มีเดียมมันเพิ่มอะมันคือช็อปที่ดีกว่ามันผมไม่เทคไม่ได้อ่ะเออว่าเราวอย8ได้นี่ว่าใช่ปะเราวอย8ได้ใครเนี่ยไม่ต้องมายุ่งกูไม่ต้องมาอยู่กับกุ้งเวล8วอยเวล9วอย8ได้ครับเนี่ย6 7 8บาลอนกันเนอร์ปะมาแล้วบาลอนกันเนอร์แคทบอยพี่ลงปืนใหญ่2ปืนใหญ่4แบบ2งงครับบอยงงปืนใหญ่4แล้วก็แปลงใส่20อันแม่ดัมมี่เป็นปืนใหญ่แล้วก็ได้ปืนใหญ่ฮาร์ดมาพี่เป็นปืนใหญ่4แบบ2คนดูบอกให้ทำวอย8ด้วยได้คนดูเราขาดแค่2ตัวเดี๋ยวเราขึ้นเวลผมวาดฝันให้บาลอนกันเนอร์คอมใหม่แบบซับโดนเซรีกู2ดาวดัน4 2ไอ้สัตว์ตีไง
ขายดัมมี่แล้วตากันเนื้อให้อาเฟียขายไม่ได้สัตว์บาลอนกันเนอร์4แบบ2 ผมทำถ้วยเซรี2อันปะ execute ตึงๆผมว่าได้นะโดงนะเพราะกูหาธงไม่ได้แย่งผมไปแล้วรีเดม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 โซวอลรีเดมฉุนเอ้ามันถอดไอเทมไอ้นี่ไม่ได้เหรอไอเทมวอยที่ใส่ไปแล้วเดี๋ยวเวล7เราลงนี่ไงเราลงตัวนี้ได้เฟลยอดไม่ก็ลงเซจูนี่ถ้าเจอเซจูนี่ไอ้เวล8เวล7เลยวะดัมมี่ไม่ช่วยยิงเลยพี่ก็ไปดัมมี่ AD พี่ไม่เพิ่มดัมมี่เล่นไม่เป็นดัมมี่พี่ไม่ยอมเป็นเดดอายจะได้ช่วยยิงได้ทุก3วิอ่ะเออผมแพ้ไงวะเนี่ยไอ้สัตว์ไอเลิฟพิทเมสติกบอยวิลคอสทีกาจอยไปเซลีคนที่1เซรีคนที่2มี3คนนะแต่ว่าเราเวทดีมเพราะเรา2ดาวเร็วเราสบายมอดอะไรอะมอดชิมเมอร์ไม่ดีกว่าหรอชิมเมอร์คือไหนวะผมจำชื่อมอดไม่ได้อะชิมเมอร์อินเจคชั่นนะที่ตายเกิดรอบนึงอ๋ออันนั้นก็ดีจริงๆเซรีอะอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ระเบิดตัวเองอะที่ไม่ใช่เพิ่มเลือด 33% แล้วระเบิดตัวเองอะเพราะเวลาเล่นเซรีชีตติ้งที่ง่ายที่สุดคือเซรีจริงครับคำว่าเซรีชีตติ้งหมายถึงอะไรหมายถึงแบบมึงลงแค่2อ่ะแล้วมึงใช้หมดได้เลยอ่ะเออคือไม่ต้องแบบไปตะบี้ตะบันไปเล่นถึง4อะไรเงี้ยซื้อดักให้หมดพี่ไม่ผมรอซื้อเซรีอย่างเดียวคนอื่นมันไม่เห็นมีอะไรน่ากลัวเลยเนี่ยไม่มีอะไรน่ากลัวกูเนี่ยแหละน่ากลัวที่สุดในล็อบบี้เหี้ยวันนี้ชาเลนเจอร์6คาลิสต้าผมจะได้สักธงมั้ยกูเชียร์ได้ด้วยว่ะถ้วยธงเราเหลืออะไร เราดาก้อนคอแม่ก็ไอออนิกสปาร์คน่าจะต้องเป็นไอออนิกเหรอไอออนิกก็ตีกระจายจริงป่ะไอออนิกละกันตีกระจายจริงออกเมนต์อันแรกทำอะไรได้ได้ดัมมี่ครับแล้วดัมมี่จะได้ตาสัญลักษณ์3ตาแบบสุกเป็นของพริสเมติกเออแล้วไลท์รอบนี้เป็นอะไรอ่ะเฮ้ยไลท์เป็นไอ้นั่นว่ะไลท์เป็นซอนกูแพ้ใครเนี่ยทำไมกูแพ้ซีรีส์คนนี้เนี่ยคือกูแพ้ซีรีส์3ธงว่างั้นเถอะดาวเดียวดาเมจมันเยอะกว่าก็ใช่ไงตัวสว่างจัดผมไม่ได้ด่าซีรีส์ผมด่าที่คนหยิบเทียบมาเนี่ยคนดูไลท์ซอนนะขออนุญาตลงไลท์ซอนปะโอ้ย8ลงไลท์ซอนไปก่อนแมว เงินมันไม่เยอะเงินต้องเงินเดียวถึงจะเก่งไม่ได้ได้เงินด้วยอ่ะมันไม่ได้ได้เงินได้หรอไม่ได้ดิมันจะเก่งตามเงินที่เรามีคนเมื่อกี้คุณซูแสงด้วยเหรอเออใช่คุณซูแสงแล้วก็3ธงเอาพุทธระเบิดระเบ้ออีไหวปะเนี่ยโอเคชนะคนนี้ตายแตกไป1ท่านจูกาเลเมื่อไหร่ผมจะได้ไคสะผมรอนานแล้วนะไคสะเบลเวตใช่ไหมวอย8เวตทีมวอย8กับกันเนอร์ฉันบอยกี่คะแนนนะก็ต้องมีคะแนนให้กันบ้างแหละต้องเวล9พี่แล้วก็ลงใช่ไงจะลงรออยู่เนี่ยรอเวล9อยู่เนี่ยอันนี้ชาลินนี่ใครใส่อยู่ที่คนนี้เนี่ยแต่แค่3ตัวตลอดใส่มันนี่เรียบร้อยชาลินเจอร์ผมเก็บหมดมันสามารถปิดวอยได้โอ้ยมันไฟไอ้เหี้ยแม่งเหลือตาเสร็จรักให้กูไอ้สัตว์หวังคนสุดท้ายเด้อยังไงเซริซื้อไอ้สัตว์ซื้อแม่งให้หมด80 บาทคุณดูเราจะไปหาเบลเวตกับไคสาที่เลเวล9เรามีโอกาสเจอดูริท6เอชาเลนเจอร์6แล้วก็ Dead Eye Afe ที่ไม่2ดาวที่เหงาจัดที่หงเหงาจัดเจอร่างปลอมชาเลนเจอร์6นะครับเนี่ยเราต้องฆ่าพวกชาเลนเจอร์ให้หมดมันเก็บไคสาเราชาเลนเจอร์ยังเหลือ2คนนะยังเหลือคนนี้อีกคนนึงอะไคสามัน6ตัวหายากจัดผมไม่โลหาบึ้มมันไปแล้วไทซ่าอ้าวอย่างนี้ก็มันสีตึงนะมันสีต้อนะเด็กนี่ก็มันสีตึงมันสีต้อเด็กขาดแค่จักรพรรดิคนนั้นครับคนนั้นคนเดียวอาเซียมาแล้วขวามือเนี่ยจักรพรรดิไงจักรพรรดิอาเซียจักรพรรดิผู้หญิงอะอาเซียมันมีเพศปะวะคนดูอาเซียมีเพศปะก็ถ้าไม่ก็ถ้าเบสจากก่อนที่จะเป็นตัวอาเซียกับผู้ชายถึงเบสมันไม่คือคนมาก่อนอะก่อนที่มันจะเป็นแบบเนี้ยแต่กับพัทที่เป็นผู้หญิงที่หาอยู่ปากกระเบนอ่ะแอดไงควายแอดมันเป็นอะไรนะราชินีเหรอพระโฟยังพระโฟแล้วป่ะผมว่าอู้ไหวชิววัยรุ่นอุ้ยจักรพัท
เบเวตมีเพศหรือเปล่ามีเบเวตเป็นผู้หญิงคุณไม่เคยอ๋อคุณไม่ได้จะรู้เรื่องอะไรไงขึ้นก้าวเลยพี่ถึงเวลาแล้วเดี๋ยวเว็บด่านมังกรขึ้นเธอหน้าไงบาลอนกันเนอร์4แบบ2ครับประเด็นคือกูมีเดียมเอ็นช็อปนะแต่เบเวตออกขวามือแปลว่าเฮียอะไรแปลว่าดวงกูดวงเวงมันบอก3ช่องไหนเลยมัน3ช่องแรกดิมันเขียนนี่เนี่ย3ช่องแรกของร้านค้าแรกของมันคือขวาหรือซ้ายมันต้องซ้ายดิเราไม่รู้ไงว่าเกมคิดยังไงเย้ yeah. มาแล้วบาลอนบะช่อช่อใหญ่ๆไปเลย Void 8 Gunner 4แบบ2ครับ รวมตัวโหดไว้อยู่ในคอมเดียวพี่สู้บอลเอ้ยโอ้โหไอ้เหี้ยเสียงนี้3ทงไอ้สัตว์แล้ววอยกู2อย่างรวดเร็วจักรพรรดิจักรพรรดิจักรพรรดิเวทได้เลยแต่ละพลังโจมตีและพลังเวท15หน่วยโอ้ไอ้เหี้ยลีเจนดิฟคนดูไอ้สัตว์มีไม่ทันโชว์พลังเลย3ทงกุนซูแสงตัวเดิมเอาบอลยืนหลังแทนไม่ช่วยไม่เก่งอ่ะบอลยืนหลังพี่ไม่ชอบเลยเฮ้ยไม่บอลโดนเซฟเฟอร์ได้สัตว์เนี่ยโดนละเราผมลอยขึ้นฟ้าแล้วนะเฮ้ยสตูนี้มันล้วงเราเบเวตอยู่ไหนลูกเบเวตเก็บแทนซิตี้หรือลูกเบเวตปั๊บ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 จักรพรรดิจักรพรรดิปั๊บ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 โอ้โหเอาคนดูลบเกม2รอบนะที่มึงพิมพ์ไม่แค่แพ้ลบเกมกูแพ้2คนแล้วนะอืมเล็กตาสองดาวผมว่าเรายืนผิดที่เราต้องประมาณนี้อากูบอลแถว2อ่ะฆ่ากูจังเลยสัตว์ต่อไปเราเจอชาเลนเจอร์น่าจะสบายไหวชิวแพ้หมดไม่สนโค้งไหนชอบคำว่าสบายไหวชิวถ้าบุญแพ้ แพ้มา2รอบแล้วนะไอ้จักรพรรดิมันไม่ทำงานเลยไอ้เฮียชนะแต่ชาเลนเจอร์เนี่ยสัตว์นี่เนี่ยกูก็ชนะอยู่แค่คอมเดียวเนี่ยชาเลนเจอร์เนี่ยลอยเหมือนผมจะต้องเอาลอยมาลอยซีรีส์แม่งแล้วนะไอ้สัตว์ไม่ไหวแล้วไอ้เหี้ยขอลอยหน่อยยาสัตว์มันยืนเล็งลอยคุยคนไหนหยิบลอยไปคนนี้นะคนที่เล่นอาเฟย์หยิบลอยไปวอร์ม็อกเราเจอคนที่เล่นอาเฟย์เราต้องปิดข้างหน้าดีๆอ่ะเมื่อกี้มันซีรีส์ผมโดนล้วงอ่ะปิดแบบแน่นๆไปเลยไอ้เฮ้ยผมลืมใส่อันนี้กากอยโอ้ยเชี่ยมันลอยเซรีเบเวททำงานบับ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 ทำงานอีกเบเวทบับ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 บาลอนทำงานเบเวททำงานโอ้ยคนดูเขาผมเก่งแค่นี้เหรอไอ้เหี้ยเพราะผมเก่งแค่นี้เหรอไอ้ผลที่แพ้คืออะไรไม่รู้แบบเมื่อกี้กี่แพ้พลอยกี่แพ้พลอยแพ้เพราะเซรีไม่มีธงไงพี่อันนี้จริงไม่เมื่อกี้เจอเฟไม่ใช่เซรีก็หมายถึงว่าพี่เซรีพี่มีธงไม่พี่ก็รูดได้หมดเหมือนกันถึงแม้จะโดนลอยก็ได้พวกลีเจนดีฟเรียบร้อยเรียบร้อยนี่ไงเอ้ยที่2โอเคที่1ใครอ่ะไอ้เหี้ยนั่นเหรอเซรีป่ะน่าจะใช่เดี๋ยวออกไปดูกันกูว่าน่าจะใช่นะปั๊บออกมาดูเรียบร้อยใช่ไม่มีภาพอยู่แล้วเออไม่ได้มีภาพอยู่แล้วมันโดนยิงแบบหมดบอดนี่ไงคุณเห็นนวัตกรรมยัง Just อะไร Just อะไร Just อะไรทำมือเหมือนเขาชื่ออะไรนะ TikTok คนดำๆที่เขาบอกอ่ะที่ทำมือเงี้ยไอ้เคบีอะไรเงี้ย Just อะนี่ไงนี่ไงไม่ผมว่า TF ก็ไอ้นี่ป่ะเขาเรียกว่าไงวะเหลือแค่แผ่นเบนสีเดียวไอ้แผ่นไอเทมสีเดียวเพราะตอนนี้มันเจอได้ทั้ง3สีไงมันการันตีได้เหมือนอันอื่นอย่างเงี้ยเหมือนออนอย่างเงี้ยอันแรกก็กากแกะเออจริงออนเก่งแค่โกอ่ะถ้าถามผมอ่ะพิดเมย์ก็ไม่เก่ง just do it just pay fucking TF นะครับเล่นมันเข้าไปเล่นแม่งเข้าไป